เดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นสีแดงนะคะถ้าใครเคยจำได้นะคะเคยหลายคนเคยทานนะคะจะเป็นสีแดงแล้วก็มีรสชาติหวานสวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาสูดอากาศยามเช้าในสวนนะคะแล้วก็พาชมพริกอีกหนึ่งชนิดเรียกว่าพริกไอโฟน8ตอนนี้เป็นเวลา7โมงเช้านะคะตอนนี้อากาศเย็นๆสบายๆมีลมนิดๆนะคะแสงแดดยังไม่ค่อยเท่าไหร่เลยโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะพาเดินไปดูพริกนะคะพอดีว่าหนูไปซื้อที่ร้านนะคะเมื่อปีที่แล้วเนาะกินเสร็จแล้วก็เลยเก็บเมล็ดมันไว้นะคะแล้วก็ปลูกเสร็จก็อันนี้ค่ะแม่ย่าปีนี้แม่ย่าก็เลยเพาะให้นะคะมีหลายต้นเลยค่ะนู่นข้างในลูกโตมากมากเลยค่ะดูนี่ค่ะเนี่ยบางอันมันจะเป็นสีดำๆแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยต้องออกนะคะเนี่ยเพราะว่ามันจะลามดูค่ะบางทีมก้อนจากแสงแดดมั่งยังปลูกไว้หลายต้นเลยนะคะเกือบ30ต้นได้มั้งเนี่ยที่นี่เขาจะเรียกว่าชื่อพริกสปริตปาปริก้านะคะสปริตปาปริก้ามันจะมีรสหวานนะคะถ้าสุกมันก็จะสีแดงๆนะคะมันก็คงมีสีอื่นด้วยนะคะแต่เห็นมีสีเหลืองด้วยนะเดี๋ยวจะลองซื้อมาปลูกดูนะคะปีหน้าเนาะเมื่อวานเราเก็บพริกไม่เสร็จเลยค่ะทุกคนเนี่ยเหลือเต็มเลยใครว่างมั้งคะมาเก็บพริกช่วยหน่อยค่ะแบ่งให้ไปทานกันเลยเนี่ยค่ะสปริตปาปริก้านะคะทางนี้จะเห็นชัดกว่านั่นเองว่าสปริตปาปริก้าดูค่ะโตมากดกทุกต้นเลยนะคะดูอุ้ยแต่ว่าต้นนี้เริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วค่ะเนี่ยไอ้นี่เนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมตั้งสีดำๆกำลังเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะแดงนู่นข้างในยิ่งนู่นต้นนี้ก็ดกนะคะแต่ลูกเล็กหน่อยโอ้ยมีหลายต้นเลยอ่ะแต่ว่ามันหวานอร่อยมากเลยนะคะหลายๆคนคงเคยทานแล้วเห็นนะหลายๆวิดีโอนะคะคงจะรู้จักกันเนาะพริกหวานลูกใหญ่ๆไอโฟน8นี่ก็โหระพานะคะแต่ก่อนยังต้นเล็กๆเลยนี่แตกงามแล้วค่ะขนาดปลูกช้านะคะเดินมาทางนี้ก็จะเป็นเนี่ยนะคะตรงเดินขึ้นมานี่ก็ต้นมะเขือเทศนี่ก็มะเขือเทศนะคะกำลังแดงนี่ตัดไปกินมั่งเยอะแล้วนี่ก็เป็นพริกดงพริกนะคะมาดูมะเขือยาวค่ะมะนี่ค่ะเพื่อนๆคะดูมะเขือยาวขนาดหนิงปลูกช้านะคะเนี่ยคือเพาะเมื่อเดือนพฤษภาเนาะก็ได้กินผลแล้วค่ะดูค่ะเฮ้ยมะเขือยาวนี่กำลังออกดอกนี่ก็มะเขือยาวนี่ติปุตมินี่มะเขือเปราะค่ะนี่เป็นผลแล้วดูจะได้กินแล้วดูค่ะอุ้ยดกเต็มต้นเลยอ่ะนี่ก็ต้นกล้วยนี่ก็ใบแมงลักเยอะเลยปลูกใกล้ๆพริกพร้อมกันเลยเอาไปแกงอ่อมนี่พริกในกระถางก็ดกนะคะเนี่ยดูค่ะอันนี้หนิงปลูกในกระถางนะว่าจะเปลี่ยนกระถางให้มันกระถางเล็กไปหน่อยนะคะอันนี้เป็นพันธุ์อีกพันธุ์นึงนะคะมันจะเป็นสีส้มนะคะนี่ปลูกพริกไว้หลายชนิดเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมกันเนาะเดี๋ยวก็ได้เวลาทำการตัดใบต้นมะเขือแล้วค่ะตัดไปหลายรอบแล้วนี่ก็มะเขือยาวนะคะแล้วก็มีมะเขือเปาะอยู่ไม่กี่ต้นนะนี่เต็มเลยค่ะเนี่ยแสงแดดเริ่มมาแล้วค่ะเพื่อนๆดูมะเขือเทศต้นนี้ค่ะเพื่อนๆดูมันดกมานี่เลยเนี่ยย้อยมานี่อันนี้คือต้นเดียวนะคะประมาณ20ลูกได้อยู่เนี่ยต้นจะเอ็นแล้วชอบแสงแดดเวลายามเช้ามากเลยนะคะเพื่อนๆดูสดชื่นจริงๆนะ
แล้วก็เดินไปบนเนี่ยก็จะเห็นลูกพลัมสีเหลืองก็ร่วงเต็มพื้นอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเต็มเลยเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนทำกวนลูกพลัมนู่นไปทางนู้นกันค่ะเนี่ยเปลก็ร่วงเต็มพื้นเนี่ยก็ต้องเก็บหรือจะเก็บไปกวนหล่นมันมะม่วงเลย มาทักทายเพื่อนๆยามเช้านะคะเดี๋ยวหนึ่งจะเก็บพริกต่อนะคะแล้วก็ไปเก็บลูกพลัมที่ร่วงแล้วก็ไปรดน้ำผักนะคะแล้วก็ไปทำกับข้าววันนี้จะแกงอ่อมดีไหมหรือว่าเดี๋ยวจะเอาไว้เจอกันวิดีโอหน้าไปชมลูกพลัมสีม่วงกันนะคะเพื่อนๆมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงบ๊ายบายค่ะเอาวีดาเซนชื่นเมนทักบ๊ายบาย